วัสดีครับอ๋อทางนี้ครับสวัสดีครับผมวเดชคุกิมิยะนะครับนักแสดงจากเรื่องไอ้คนหล่อลวงครับผมตอนนี้อยู่กับโว้กประเทศไทยนะครับในช่วงโว้กทอล์คครับมาจับตากันดูนะครับว่าอ๋อจับผิดด้วยนะฮะว่าผมเนี่ยจะพูดเรื่องจริงมากขนาดไหนครับเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่เขาลือกันว่าคุณเต้นเก่งไม่จริงเขาลือกันว่าทริปล่าสุดของคุณกับคนสนิทน่าประทับใจมากเป็นทริปที่มีดาวล้านดวงแล้วก็มีทางช้างเผือกครับผมแล้วก็เขาก็ให้กล้วยครับให้กล้วยไปให้ช้างแล้วก็ไปเจอซีดีของคนช้างพอดีก็ถือว่าได้ช่วยช้างไปผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้สำหรับคุณคือใครผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้นะครับผมรัสเซียสเปอร์เบิร์ตครับหนังเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรหนังเรื่องนี้ชื่อว่ารักเธอสุดหัวใจสายใยไม่ขาดลืมผู้จริงครับหนังเรื่องนี้ชื่อว่าไอ้คนหล่อลวงครับสิ่งที่ทำให้คุณยอมเปิดเผยเรื่องความรักคืออะไรเพราะตัดสินใจแล้วว่าเป็นเธอเท่านั้นคุณแอบไปกินข้าวที่บ้านบอกกอโวนามว่าสอดจริงหรือไม่โอ้ผมไม่ไปหรอกผมไม่ไปแบบนี้ผมไม่สนิทเขารู้จักกับพี่ฟอร์ดได้อย่างไรพี่ฟอร์ดเป็นคนที่น่ารักมากครับชอบเสียงของพี่ฟอร์ดบนตัวอาหารมากที่สุดเลยข้างหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟอร์ดจะเป็นหมาป่าหรือเปล่าว้าวถ้าคุณต้องให้ของขวัญกับคนพิเศษอยากจะให้อะไรให้เป็นสวนดอกไม้ใหญ่ๆโตๆใบอย่างนี้ไปตรงนี้พอใจไหมของขวัญชิ้นล่าสุดที่คุณได้รับจากคนรักคืออะไรความสุขครับเหตุผลที่ทำให้คุณเล่นอินสตาแกรมอยากโพสต์รูปเก้าช่องครับผมในสายตาคุณใบเฟิร์นพิมชโนเป็นคนดีหรือไม่ไอ้พี่ไอ้พี่พี่บ้าพี่บ้าเป็นคนดีเป็นคนดีเล่าความประทับใจของคุณที่มีต่อใบเฟิร์นพิมชนกให้ฟังหน่อยใบเฟิร์นเนี่ยจะชอบกินพริกสดๆเป็นเม็ดๆเลยนะเวลากินข้าวสวยแล้วกัดพริกสดคิดดูว่าที่ไหนกินพริกสดๆกินไม่พอเอาก้านนะเอามาอมปุ๊บออกมาเป็นเหมือนก้านเชอร์รี่เลยขนาดนั้นเลยในสายตาคุณดีเจเผือเป็นคนดีหรือไม่โอ้ยดูหน้าก็รู้แล้วเป็นคนดีรักลูกรักเมียแต่คนที่พามากองก็จะไม่สำนักนี่ไปคิดเองนะความประทับใจอะไรที่มีต่อดีเจเผือกพี่เผือกเป็นลูกศิษย์ภาษาจีนนะครับที่เก่งมากๆเลยนะครับก็ในเรื่องเนี่ยผมก็จะสอนพี่เผือกตลอดว่าผู้ภาษาจีนพูดยังไงนะครับแล้วพี่เผือกก็จะพูดได้ตลอดก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่น่าประทับใจมากครับอยากให้แชร์เรื่องราวดีๆในกองถ่ายอ้ายคนหล่อลวงเรื่องราวดีๆเนี่ยเกิดขึ้นเสมอครับผมถ้าเราเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีครับเอาจริงๆต้องจริงใช่ไหมเป็นกองที่รู้สึกอยากจะไปทุกครั้งเป็นกองที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ตื่นเช้าไปบรรยากาศครอบครัวเสียงหัวเราะตลอดทั้งวันเป็นกันเองมากๆครับขอบคุณกองไอ้คนหล่อลวงขอบคุณทีมงานทุกคนครับเล่าเรื่องไอ้คนหล่อลวงแบบสั้นๆให้ฟังหน่อยผมเนี่ยเป็นนักต้มตุ๋นผมมีพี่ชายคนนึงเราทำขบวนการต้มตุ๋นมาเลยตลอดวันนึงไปเจอผู้หญิงคนนึงอยากจะต้มตุ๋นผู้หญิงคนนี้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ดันมีเอี่ยวกับอีกผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนี้ดันไปหลอกเงินผู้หญิงคนนี้ไว้หลายแสนมากผู้ชายคนนี้ดันทำธุรกิจรวยมากเลยเราก็ได้ทีแล้วว่ายังไงผมก็จะหลอกผู้หญิงคนนี้แล้วไปหลอกผู้ชายคนนั้นต่อโดยมีสมาชิกของทีมในการหลอกลวงทั้งหมด4คนผมคือหนึ่งในนั้นอีก3คนก็คือพี่ชายผมนางเอกของผมและเจ้าหญิงในดวงใจของผมหลังจากนั้นครับเราจะเริ่มปฏิบัติการนี้แบบมืออาชีพถ้าอยากรู้ว่าเราต้มตุ๋นและหลอกลวงแบบมืออาชีพยังไงต้องไปดูกันหนังเรื่องนี้เข้าฉายวันไหน3ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมไอ้คนหลอกลวงที่พูดมาทั้งหมดมีจริงกี่เปอร์เซ็นต์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงทุกอย่างณเดชน์เป็นคนหลอกผมไม่เป็นแต่ทาวเวอร์ไม่แน่เหนื่อยแล้ว